สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ยงสวัสดิ์กฤดากรบิดาของหม่อมหลวงปิยาภัทรจุตินันท์พิรมภักดีและหม่อมหลวงชโยทิศกฤดากรณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่27มีนาคม2559เวลา 17:00 น.วันเดียวกันนั้นในเวลา 17:30 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชทานเพลิงศพพลเอกอรชุนพิบูลนครินทร์คู่สมรสของคุณหญิงอรยาพิบูลนครินทร์ณวัดมกุฏกษัตริยารามและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานเพลิงศพจำนงพิรมภักดีสามีของคุณหญิงสุภัชรีพิรมภักดีเป็นบิดาของจุตินันท์พิรมภักดีจีรานุชพิรมภักดีและจุเรรัตน์พิรมภักดีณเมรุหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่1เมษายน2559เวลา 17:00 น.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์เป็นรองอธิการบดีและเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกตำแหน่งหนึ่งแล้วท่านผู้หญิงมัณฑนาราชวรภานุสิทธิ์จัดฉลองคล้ายวันเกิดอายุครบ96ปีที่ห้องพักคนป่วยตึกวปร.ในโรงพยาบาลจุฬาก่อนที่จะกลับไปพักฟื้นด้วยโรคชราต่อที่บ้านในความเป็นจริงศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นบุตรสุรเจตวิชิตชลชัยข้าราชการกระทรวงยุติธรรมผู้เกษียณอายุในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกามารดาชื่อเกษมวิชิตชลชัยทั้งสองท่านถึงแก่กรรมแล้วครอบครัวนี้มีบุตรทั้งสิ้น8คนเป็นชาย3หญิง5น่าแปลกตรงที่ว่าผู้เป็นบิดาถูกโยกย้ายไปใช้ชีวิตยังต่างจังหวัดร่วม10จังหวัดและมารดาจะตั้งชื่อบุตรทุกคนตามชื่อจังหวัดที่เกิดเป็นต้นคนโตชื่อพรเพชรเกิดที่เพชรบุรีคนที่2ชื่อพรพิจิตรเกิดที่พิจิตรและคนที่3ชื่อพรพิษณุเกิดที่พิษณุโลกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานงานเลี้ยงรับรองฉลองมงคลสมรสระหว่างเบญจพลนาควานิชบุตรผู้บัญชาการทหารบกพลเอกธีรชัยพลตรีหญิงบุญรักษานาควานิชกับพนิดาดารากรณ์ณอยุธยาบุตรีสุดเดือนเพ็ญคงขจันทร์ดารากรณ์ณอยุธยาณสโมสรกองทัพบกวิภาวดีในวันจันทร์ที่4เมษายนเวลา 18:00 น.อยู่ดีๆประยุทธ์มหากิจสิริมีอาการปวดหัวตาพร่าเพราะเส้นเลือดโป่งพองในสมองใหญ่ที่มีสถิติ 60% ตายอีก 20% เป็นอัมพฤกษ์และอีก 20% เป็นอัมพาตต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกละหุกให้นายแพทย์อนุสักเลียงอุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยากับนายแพทย์อุดมผู้วโรดมและนายแพทย์วีรพันธ์ควรทรงธรรมใช้เวลา5ชั่วโมงในห้อง ICU ผ่าตัดแก้ไขเส้นเลือดป่องพองในสมองใหญ่ 1.5 ซมเป็นผลสำเร็จจนหายเรียบร้อยปลอดภัยแล้วแพทย์อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีก1เดือนเพิ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราอายุ90ปีไปอีกคนคือเกยูนลิ่มทองอดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาสามีกมลาลิ่มทองพระราชทานเพลิงแล้วเมื่อ22มีนาคมณวัดธาตุทองยินดีด้วยกับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตเทียนบุญผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกรุงเทพกีฬาสืบต่อไปอีก2ปีสถาพรเกื้อสกุลเล่นกอล์ฟมานาน7ปีได้แชมป์ไฟล์ถ้วยเต็มบ้านยังทำโฮลอินวันได้อีกหลุมที่2สนาม2ทบ144หลาด้วยเหล็ก8เพื่อนร่วมกวนลุ้นเป็นสาวระดับพริตตี้เตรียมฉลองกันใหญ่
เป็นประเพณีปฏิบัติมาหลายสิบปีสำหรับงานสังสรรค์วันรวมใจเพื่อนปีนี้ถือเลิกดีพฤหัสบดีที่24มีนาธีรชัยวุฒิธรรมขอเชิญเหล่าเพื่อนพ้องพบกันที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปงานปีนี้พลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ผู้ยังกระฉับกระเฉงในวัย83กรัตจะมาร่วมแจมด้วยพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์เชิดบุญเมืองนายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนกับนายแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์ประธานกีฬาสมาคมขอเชิญศิษย์เก่า BBC ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมบนชั้น10ตึกจอห์นเอเอ็กกิน26มกราคมนี้เวลา15นาฬิกาลัดดาขอคารวะต่อพิสารมานะวพัฒน์เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาผู้เขียนจดหมายโต้ตอบผู้ดูหมิ่นเบื้องสูงในหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ฉบับวันที่14มีนาคมได้อย่างสมศักดิ์ศรีข้าราชการไทยผู้จงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพิสารมานะวพัฒน์นักเรียนทุนรัฐบาลไทยวัย50เศษผู้จบเศรษฐศาสตร์บัณฑิตจาก London School of Economics ชัยชิตศรียานนท์บุตรพลตำรวจตรีพิชิตชัยลินดาศรียานนท์สิ้นฤทธิ์ความเป็นหนุ่มโสดผู้น่ารักแล้วเขาจะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุนันท์บุตรีประเสริฐหอมเจริญพาณิชย์อาทิตย์ที่27มีนาคมณโรงแรม SC Park มีพิธีแห่ขบวนขันหมากเวลา 8:09 นพิธีหลังน้ำพุทธมนต์เวลา 10:09 นแล้วร่วมรับประทานอาหารโต๊ะจีนเวลา 12:00 นลัดดาขอกราบเคารพศพประพันธ์เหตระกูลและแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับภรรยาคือประพินพรเหตระกูลกับบุตรทั้ง3คนคือกิติพันธ์กนกพรกนกพันธ์ในการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวกำหนดสวดพระอภิธรรมณศาลา9วัดสงฆ์อนัตวิหารจนถึง27มีนาคมเป็นประพันธ์เหตระกูล1ใน7คนของคณะผู้ก่อตั้งบุกเบิกหนังสือพิมพ์ Daily News ซึ่งคอลัมน์ลัดดาซุบซิบเริ่มต้นที่นี่เมื่อวันที่28มีนาคม2507และจนถึงวันนี้คณะผู้ก่อตั้งบุกเบิกจึงเหลือลัดดาเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกในการนี้พลเอกชัดชัยสาริกัลยะรมว.เกษตรและสหกรณ์เฝ้ารับเสด็จณ Impact เมืองทองธานีเมื่อวันที่19มีนาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 การนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารมว.ยุติธรรมเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงวารินสินธุพาณิชย์พรณเดชคุณสิริวงศ์หนังสือพิมพ์แนวหน้าจัดเลี้ยงฉลองครบ36ปีเต็มเสนอข่าวอย่างมั่นคงตรงไปตรงมาโดยมีแขกผู้ใหญ่ญาติสนิทคอลัมนิสต์พร้อมมิตรรักมาร่วมอวยพรอย่างอบอุ่นพนักท่านองคมนตรีหม่อมราชวงศ์เทพกมลเทวกุลคุณหญิงขวัญตาเทวกุลพลตำรวจเอกประทินสันติประภพอดีตอธิบดีกรมตำรวจกสิทธิ์พิรมอดีตรมว.ต่างประเทศท่านผู้หญิงวราพรปราโมทรองศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์เวชชาชีวะแถมศิลรัตนพันธ์ศรีภูมิหม่อมราชวงศ์วรรณากรสุขเนตรทิพรักษ์ภควดีสุขุมดร.วีรชัยทิพวรรณเตชวิจิตรศิโรจน์ดวงรัตน์พลเอกพุชพงษ์พงษ์สิริณสำนักงานหนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รมว.คลังเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพสิทธิศักดิ์เตยราชกุลสามีมยุรีเตยราชกุลและเป็นบิดาของมนสิทธิ์เตยราชกุลกับมนฤทัยเตยราชกุลท่ามกลางญาติมิตรผู้รู้จักคุ้นเคยมาร่วมในพิธีด้วยที่วัดผาสุกมณีจากจังหวัดนนทบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรมต.สำนักนายกรัฐมนตรีเปิด Royal James Pavilionศูนย์จัดแสดงจิวเวลรี่และอัญมณีไทยครบวงจรโดยมีศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์ธงชัยโรจน์รุ่งรังสีดร.อัชกาศรีบุญเรืองและชาติสิริโสพลพนิชมาร่วมงานด้วยที่จังหวัดภูเก็ต
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยและคุณหญิงแสงเดือนณ นครเป็นประธานพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างนฤดีศักดิ์ภูวดลบุตรีวรวัฒน์อารยาศักดิ์ภูวดลกับต่อพงจันเพนบุตรมนัสธิดาจันเพนที่ห้องรอยัลบอลรูมโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฉลองมงคลสมรสระหว่างจันจุดาวารัญญานนท์บุตรีวีระดร.วารุณีวารัญญานนท์กับดร.ดานุวัฒน์สาคริตบุตรพิรพงษ์ณวิยาสาคริตที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ลัทวัฒน์อยู่ยอดเป็นประธานในงานแต่งงานระหว่างพันนภาบุตรีณรงค์ศักดิ์ประภาพรสุนทรวสุกับพัทธภูมิบุตรสุรัตน์สุวรรณาเพ็ญจันทร์ท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้มาร่วมอวยพรที่โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณวันก่อนคณะผู้บริหาร TCC Group นำโดยเจริญคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนาภักดีและครอบครัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือมีบริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์จำกัดมหาชนบริษัท TCC Land Asset World บริษัท TCC Asset ประเทศไทยและอาคเนและธุรกิจประกันและการเงินร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ